หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคภาพที่เห็นดังกล่าวคือกิโมโนโปรเจกต์อันได้จัดทำขึ้นเนื่องจากโตเกียวโอลิมปิกเกมส์2020ซึ่งเลื่อนมาจัดตอน2021สืบเนื่องมาจากโรคระบาดโคโอเคเนาะก็คือเป็นสิ่งที่อยากทำมานานละคือครั้งแรกที่เห็นกิโมโนโปรเจกต์ชอบมากชอบสุดๆปลื้มมากเลยแต่ที่ไม่ได้ทำก็เพราะว่าโรคระบาดนั่นแหละโควิดหลังจากที่ทำไปแล้วอันนึงซึ่งตื่นเต้นตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่คือ Deutschland ทำไปแล้วเยอรมนีทำไปแล้วเนาะโดยชิรันทำไปแล้วอันนี้ที่อยากทำก็คือปารากวัยเนาะปารากวัยก็คือกิโมโนโปรเจกต์ที่ปรากฏอยู่ในภาพคือปารากวัยไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรเพราะว่าไม่เคยพูดชื่อประเทศนี้มานานมากแล้วอ่ะน่าจะออกเสียงว่าปารากวัยเนาะกวัยแต่ว่าจำได้ว่าเคยมีคนบอกว่าเดิมแล้วอ่ะปารากวัยเนี่ยเขาอยู่ในเซาท์อเมริกาเนาะเมื่อก่อนก็เหมือนกับเป็นป่าดงดิบปกติแต่ตรงที่เขาอยู่อ่ะมีแม่น้ำใหญ่และคงเป็นแม่น้ำที่สวยมากคำว่าปารากวาหมายถึงมงกุฎอะมงกุฎขนนกแบบที่เราเคยเห็นที่พวกNative American เขาใส่อะการแบบหัวหน้าเผ่าที่เป็นมงกุฎแบบขนนกใหญ่ๆอะส่วนเสียง I หรือ E ที่ต่อท้ายมาคือ water คือน้ำในภาษาเขาดังนั้นปารากวัยมีความหมายว่ามงกุฎแห่งแม่น้ำมงกุฎมหานาทีก็ได้มั้งก็คงเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และสวยมากๆคือโดยส่วนตัวไม่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศนี้เลยแต่ว่าถามว่าทำไมถึงเลือกประเทศนี้มาพูดถึงเป็นถัดไปจากดอยช์เพราะว่าดอยอ่ะชอบดิชอบตัวดอยชอบกิโมโนโปรเจกต์ของดอยมากอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นปารากวัยคือสวยสวยสวยหลายอันมากเลยคือกิโมโนโปรเจกต์มีประมาณ200ตัวแต่ว่าเลือกปารากวัยอาจจะเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่รู้จักและสวยเอาบอกไปหรือยังว่ากิโมโนโปรเจกต์ที่เอามาปลื้มเนี่ยปลื้มเอามาชอบมากๆเนี่ยเป็นจัดทำโดยเอกชนไม่ได้เป็นหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลหลักทำแต่ว่ารัฐบาลหลักคงจะชอบไอเดียมากๆแหละเพราะว่าโปรเจกต์นี้สวยมากๆเลยดังนั้นมันจะมีสปอนเซอร์กิโมโนโปรเจกต์ตัวที่เป็นของปารากวัยเนี่ยสปอนเซอร์คือเอเรน่ายามาโมโตะซึ่งคงเป็นลูกครึ่งแหละคงจะเป็นชื่อตัวของชื่อเอเรน่าแล้วก็สกุลยามาโมโตะน่าจะแต่ว่าตัวนี้ตัวของปารากวัยกิโมโนโปรเจกต์ตัวนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นปารากวัยโดดเด่นนักเพราะว่าเขาชูมาเลยว่าเห็นไหมลายที่เห็นน่ะลายที่เห็นที่กิโมโนนะไม่ใช่โอบิคือมันจะมีสองส่วนกิโมโนคือผ้าคลุมคือเสื้อคลุมโอบิคือตัวที่เป็นผ้าคาดอกหรือผ้ารัดเอว
จริงๆแล้วกิโมโนอ่ะเขาจะเป็นเสื้อชั้นนอกสูงครับมันจะมีเสื้อชั้นในอยู่แล้วแต่บางทีเวลาที่กิโมโนสวยมากๆอ่ะเขาก็จะมีเสื้อชั้นนอกของชั้นนอกอีกทีนึงก็คลุมแต่เวลาอยากโชว์ตัวโชว์ความสวยก็จะถอดเสื้อนอกตัวนั้นออกไปดังนั้นกิโมโนอ่ะเวลาใส่เขาจะไม่ให้สัมผัสกับเนื้อกับตัวดังนั้นจะมีความบอบบางมากของปารากวัยจะเห็นว่าสวยมากการไล่เฉดสีของดอกที่เห็นคือดอกซากุระเชอร์รี่บลอสซัมใช่สวยมากเลยการไล่สีสวยมากจริงๆเห็นว่าเป็นงานวาดมือล้วนๆคือเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นงานละเอียดมากมันมีเทคนิคที่เรียกกันว่าอีเฉินมั้งเป็นเทคนิคของจีนที่ถ่ายทอดไปมายังของญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าก็ส่วนตัวก็ไม่ติดเพราะว่าด้วยความที่เรามองความสวยเป็นหลักเราไม่ได้มองชาตินิยมก็คือเราจะเห็นซากุระด่านละดาสวยงามไล่เฉดชมพูแดงอ่อนหวานเนี่ยหวานละมุนมากเลยแล้วเราจะเห็นว่าจะมีฮาร์ปเหมือนพินน่ะอยู่ข้างหลังเป็นพินที่ฝังมุกที่ว่าไม่ได้ฝังไข่มุกนะแต่เขาเอาเปลือกชั้นในของหอยมุกอ่ะหอยมุกที่กำเนิดมุกอ่ะเอาเปลือกชั้นในที่มันเป็นประกายแบบว่าประกายสวยๆเลื่อมๆอ่ะเอามาประดับสิ่งของเนี่ยเห็นรายละเอียดไหมสวยจริงๆส่วนตัววงกลมวงรอบอ่ะคงจะเป็นลักษณะของผ้าชนเผ่าของปารากวัยแต่คำว่าปารากวัยที่บอกไปว่ามีความหมายเชื่อมโยงเขามงกุฎเราจะเห็นความเป็นแฉกๆของมงกุฎอยู่แต่ว่าออกมาในรูปทรงกลมเนี่ยทำไมรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกตัวเองจะพูดผิดยังไงไม่รู้อาจจะว่าชอบโปรเจกต์นี้มากเลยดังนั้นถ้าเกิดพูดอะไรที่ตกหล่นไปอาจจะต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าค่อนข้างแน่ใจว่าชื่นชมได้ด้วยความจริงใจและความรู้สึกกิโมโนโปรเจกต์ตัวของปารากวัยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในตัวที่เห็นครั้งแรกแล้ววิสวยจังเลยแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้สะท้อนความเป็นปารากวัยออกมาชัดเพราะขนาดตัวพินที่อยู่เห็นอยู่ที่ฝั่งมุกมันจะเป็นพินที่ญี่ปุ่นมีจีนมีเกาหลีมีแต่ไม่แน่ใจว่าปารากวัยมีไหมและพินแบบนี้แน่นอนว่าทางพวกมิดเดิลยุโรปก็น่าจะเคยมีมิดเดิลอีสต์ก็น่าจะมีลองมาดูที่โอบิคือตัวสายที่มันเป็นผ้าที่คาดอกคาดเอวเนาะเคยดูบางทีก็เห็นอยู่ตรงเอวบางทีก็อยู่ตรงอกอาจจะเป็นการห่มแบบแล้วแต่สมัยนิยมตัวโอบิเนี่ยก็มันก็เป็นสวยแบบก็สวยอ่ะแต่ว่ามองไม่ออกว่าจะสื่ออะไรก็คงจะเป็นลักษณะการดีไซน์ที่อาจจะเอามาจากผ้าชนเผ่าของปารากวัยแต่สิ่งที่รู้สึกเลยว่ากิโมโนโปรเจกต์เนี่ยมันทริบิวต์ความงามของศิลปะที่แบบว่าเบาๆเนาะคือตัวเห็นว่าปารากวัยเนี่ยคือมีความเบาสีไม่ฉูดฉาดแต่มีความละลานตาแล้วก็สวยอ่ะสวยมากเลยชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้คืออยากทำให้ครบทุกตัวเลยนะเพราะบางตัวมันจะมีสตอรี่เยอะมากอ่ะแบบเล่นในยะเล่นสัญลักษณ์เล่นรหัสด้วยล่ะ
แต่ปารากวัยนี่คือเขาไม่ได้เล่นอะไรมากมายอ๋อใช่จริงๆแล้วเดิมอ่ะนักพฤกษศาสตร์เขาพูดกันว่าเขาไม่ได้พูดสักทีเขาวิจัยกันมาแล้วว่าดั้งเดิมแล้วซากุระอาจจะไม่มีบนเกาะญี่ปุ่นเขานิโฮงอาจจะไม่มีเพราะว่ามันก็จะมีการพฤกษศาสตร์เนี่ยมันก็มีลักษณะของการศึกษาในเชิง DNA ด้วยเขาแล้วได้เชิงประวัติศาสตร์อะนักประวัติศาสตร์ที่ท้องถิ่นที่เขาเคยทำการศึกษาตอนนั้นก็ต้องไปโกคุระยอใช่ไหมโกเรียวโกเรียวถ้าออกเสียงโกคุระยอมันจะไม่ตรงกับเสียงเวลาพูดโกเรียวก็คือโคเรียในเวลาต่อมาเขาเคยมีสินค้าเอามาขายราคาแพงๆก็คือต้นซากุระนี่แหละเอามาขายให้ญี่ปุ่นคือซากุระมันก็มีหลายพันส่วนคำว่าซากุระในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแผงเสียงมาจากซากุยะซึ่งถ้าเกิดเขียนเป็นโรมาจิหรืออะไรอย่างเงี้ยจะคล้ายกันซากุยะจะแปลว่าผิดบานคือด้วยความที่ว่าซากุระคงสวยมากและโดนจิตโดนใจผู้พบเห็นมันก็เลยกลายเป็นขวัญใจของมวลชนในเวลาต่อมาแต่ว่าดอกไม้ประจำชาติของเจแปนอ่ะคือคริสตานิมัมนะเบนจามาสคริสตานิมัมยิ่งเป็นเบนจามาสสีเหลืองทองสีเหลืองไม่ถึงขั้นทองยิ่งใช่เลยนั่นแหละดอกไม้ประจำชาติแต่ว่าซากุระก็เป็นหน้าเป็นตาของเจแปนแล้วก็ซากุระไม่มีกลิ่นเวลาที่เขาพูดเป็นสำนวนว่าได้กลิ่นของซากุระไหมอ่ะมันเป็นลักษณะของการได้กลิ่นด้วยความรู้สึกคือความกินใจได้กลิ่นจากหัวใจอ่ะรับรู้ได้หัวใจแต่ตัวซากุระเขาไม่มีกลิ่นคือมีแต่รูปไม่มีจูบให้หอมโอเคปารากวัยบอกไปหรือยังว่าปารากวัยเขาจัดว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะยากจนคือเขายากจนแต่เขามีความสุขเพราะว่าเวลาวัดดัชนีความสุขทีไรอ่ะเขาได้อันดับค่อนข้างสูงแต่ว่าโดยสภาพเขาแล้วอ่ะถ้าเกิดเวลาเราดูสารคดีหรือดูอะไรอย่างเงี้ยสารคดีของประเทศเขาด้วยความที่ผู้กล้าพูดว่าปารากวัยเนี่ยไม่ในหัวสมองเนี่ยไม่มีความรู้สึกดีๆอะไรต่อเขาเลยแต่เวลาดูสารคดีหรือดูข่าวต่างประเทศอ่ะเราจะเห็นแต่ทหารและทหารคือความวุ่นวายทางการเมืองเกิดจากทหารล้วนๆในปารากวัยเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพจำมีอยู่แค่นั้นแล้วตอนที่มาเห็นกิโมโนโปรเซสของตัวปารากวัยเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นตัวปารากวัยอ่ะก็ไม่รู้ก็คือเอามาปลื้มเอามาชื่นชมเพราะความสวยไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรกับปารากวัยตลกไหม